รินถึงกับออกอาการเป็นห่วงสาววิววรรณรสหลังจากได้ทราบข่าวว่าสาววิวมีข่าวพัวพันกับหนุ่มๆถึง13คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีตัวเองรวมอยู่ด้วย13คนซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมก็คือไม่อย่าไปมองแบบนั้นดีกว่ามองในแง่อื่นก็ได้ไหมอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่อัธยาศัยดีเหมือนผมก็ได้ที่มีเพื่อนเยอะช่วงนี้ก็คืออาจจะโดนพายุโหมกระหน่ำนะฮะผมพายุเข้านะครับผมก็นะก็ขอให้ผ่านไปได้แล้วกันเส้นข่าวที่ว่าสาววิวมาส่งสวยเสิร์ฟตะกั่วแตนทอดให้ตอนตีสองนั้นหนุ่มหมากโต้ว่าวิวฝากเพื่อนมาให้ต่างหากไม่ได้เอามาให้ด้วยตัวเองไม่ใช่เขาก็ตอนนั้นก็คือฝากเพื่อนมาให้ครับผมเห็นบอกเขาไปด้วยนะเปล่าครับซึ่งเขาก็รู้ว่าผมชอบกินตะกั่วแตนเขาก็เลยนั่นแหละเอาตะกั่วแตนมาให้มีคนเอาใจซาบซึ้งเหลือเกิน